จ้าเกิดฟาโรฟาโรแต่ที่โลกยังหมุนอยู่เป็นอย่างนี้แหละครับเกิดขึ้นได้อยู่เปลี่ยนแปลงไปคลื่นเราไม่ได้เป็นเจ้าของคลื่นมันจะช่วยทำงานไม่ช่วยทำงานก็เรื่องของมันแต่ก็รู้ว่าคลื่นมันทำงานยังไงรู้ว่าคลื่นมันทำงานยังไงแต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของคลื่นอะไรแนวกันเนี่ยเรารู้ว่าคลื่นมันทำงานยังไงแต่เราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของคลื่นใช่ไหมเมื่อเรารู้ว่าคลื่นมันทำงานยังไงแปลว่าเรารู้ต้นเหตุแห่งคลื่นไอ้ต้นเหตุแห่งคลื่นคือไม่มีคลื่นโอ้ยก็สวยสิครับคนพูดพูดแบบนี้จะให้ใครฟังให้ใครฟังได้ใครจะฟังก็ลองฟังดูก็ได้ฟังแล้วไม่เสียสตังค์ฟังไปเถอะพี่เอ้ยมีแต่ได้กับได้อ่ะถอนลังไม่หาจุดเมื่อกี้นี่ได้ยินเสียงคำว่าคัดอย่างแรงพี่นี่ถูกคำสั่งผู้กำกับสั่งให้คัดก็เลยต้องนิ่งทีนี้ผู้กำกับก็บอกอ่ะอ้าวออนแอร์ออนออนต่อได้ผมหยุดไว้ตรงเมื่อกี้นี่ผมบอกว่าฟาโร่เนี่ยยังไงก็มาไหนก็ตามรู้ทุกตัวแล้วฟาโร่เนี่ยนะเขาพูดมาตั้งอย่าไปไกลไปกว่า 5,000 ปีเนาะมันมามากกันแล้วนานเยอะนะเอาแค่ 5,000 ปีก็พอ 5,000 ปีนี่เนี่ยเขาพูดมาตั้ง 5,000 ปีแล้วนะไอ้คำว่าดินน้ำลมไฟใช่ไหมแต่เมื่อ 2,562 บวก 45 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนมาพูดเชื่อมต่อไปทีนึงนอกจากจะพูดคำว่าดินน้ำลมไฟแล้วมันมีคำนะคุณโยมคำนั้นก็คือวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุไฟไอตัววิญญาณตัวนี้นะพระเอกของมหาจักรวาลแสนโกจักรวาลวิญญาณตัวนี้นะวิญญาณตรงนี้มันต่างกับคำว่าจิตวิญญาณนะบอกให้ทราบไว้จิตส่วนจิตวิญญาณส่วนวิญญาณจิตกับวิญญาณมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันได้เมื่อใดเฉลยก่อนแล้วกันจิตบริสุทธิ์เมื่อใดเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณเมื่อนั้นจบข่าวไหมเนี่ยในยุคสมัยนั้นเขาพูดอย่างนั้นแต่ยุคสมัยนี้ลุงงอกมาเท้าความให้ฟังที่มาที่ไปแล้วก็มาสรุปให้รู้เผื่อว่าอาจจะมีคนเข้าใจใช่ไหมเผื่อว่าอาจจะมีคนเข้าใจตามที่ลุงงอกำลังเล่าสู่กันฟังถามว่าลุงงอคือใครคำตอบยังไม่สุดท้ายนะหนึ่งลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นหัวใจในวาระนั้นมันเป็นวาระที่ชิงลูกหมาขี้เรือนมาเกิดที่ไหนไม่เกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่จบข่าวอย่าไปต่อมันเลอะยังไม่พอนะอุปโลกเองต่ออีกทีนึงคือลุงงอกคือศิษย์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาบอกก็แปลว่ารู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจะนำมาให้มีอะไรมีพนักงานบริษัทก็แล้วกันนะนำมาให้ใครเอ้าแล้วกำลังพูดใครเวลานี้สักหนึ่งให้ใครก็ไม่รู้ใครฟังอยู่ก็เอาไปเลยโยม
ให้ฟังให้ดูก็เอาไปเลยได้แถวเท่านั้นโอเคนะย้ำสิทธิ์ภาษาคนผู้อย่างหางแถวรู้แล้วจะนำมาบอกมีแล้วจะนำมาให้ทำไมถึงบอกว่าหางแถวแล้วหัวแถวอยู่ไหนสิเนี่ยหัวแถวยังมีชีวิตอยู่นะก็ตามหาเองกันแล้วกันหัวแถวตามหาเองไม่นานนักหัวแถวก็จะล้มหายตายจากไปไปแล้ววนๆประมาณนั้นกลางแถวก็เลื่อนไปแทนที่หัวแถวเมื่อกลางแถวไปแล้วหางแถวก็มาแทนที่หัวแถวก็จบข่าวตรงนั้นกฎการเปลี่ยนแปลงนะมันก็ไปตามบริบทของกฎการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมโอ้ไหมพี่ถ้าโอก็พยักหน้ายิ้มสักหน่อยก็ดีเหมือนกันก็ไปต่อไปแบบช้าๆเนี่ยเพราะรถมันติดเห็นไหมรถมันเยอะมันไปเร็วไม่ได้ก็ไปช้าๆช้าๆได้พระได้งามงามเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละช้าๆเข้าไว้ช้าๆเข้าไว้ช้าจนหยุดนิ่งนิ่งเมื่อไหร่จะรู้เมื่อนั้นที่กำลังพูดถึงเนี่ยถ้านิ่งไม่เป็นก็เย็นไม่ได้ โอเคนะกลับมาถึงดินน้ำลมไฟต่อนะบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุครับไอ้ธาตุทางด้านพระพุทธศาสนาหรือเรื่องราวของมนุษยชาติพูดถึงกันมาคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟโอเคไหมครับทีนี้คนที่เจาะธาตุได้แตกเปรี้ยงทันทีคือมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอดแทรกไปเป็นทุกอนุธาตุก็เรียกว่าวิญญาณซะวิญญาณไม่ใช่ผีนะพอเวลาลุงหงอพูดถึงวิญญาณน่ะไม่ได้หมายความว่าผีนะพี่นะเออไม่ได้หมายความถึงโอปปาติกะนะเออก้าวข้ามพวกผีเนี่ยโอเคนะวิญญาณอย่างเนี้ยใช้คำว่าถ้าเป็นภาษาเนาะมันก็ต้องบอกว่าบริสุทธิ์จะรู้ได้โดยจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมกายใจจิตที่ท่านมีอยู่ผมมีอยู่นั่นแหละแต่ลุงออกอยากจะพูดภาษาร่วมสมัยดีกว่าแล้วก็เลยใช้ว่าพลังงานซะพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นลุงออก PE ก็แปลว่าลุงออก Pure Energy โอ้ไม่พี่ LPE นั่นแหละจำหน่อยภาษาต้องจำเพราะมันต้องอยู่ด้วยกันนานๆLPE โอเคนะนั่นก็คือลุงงอกผิวอินดิจี้ยังไม่พอยังมี LME อีก LME ก็คือลุงงอกก็คือนั่นอ่านว่ามีแปลว่ากูแปลว่าฉันแปลว่าฉันกูมันหนักไปเห็นไหมเอาล่ะเพราะฉะนั้นพอเวลาร่ายยาวให้ฟังแล้วเรื่องของเรื่องธาตุทีนี้ทางวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงตารางธาตุธาตุที่เบาที่สุดแสนสุดมีชื่อเรียกว่าไฮโดรเจนหนักที่สุดแสนสุดในเวลานี้ไม่ได้จำไปดูตารางธาตุเราเองกันแล้วกันตัวที่จริงๆรู้จริงนะไอ้ธาตุหนักโดยธรรมชาติมาธรรมชาติเขาเรียกว่าธาตุหนักนะส่วนธาตุที่มนุษย์มีความเก่งกาจสามารถสร้างขึ้นมาทำขึ้นมาได้ด้วยแน่นะวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยแล้วก็มารู้สึกเป็น 2-3 ตัวนั่นเอง 4-5 ตัวก็ไม่รู้หรอกปล่อยให้นักเคมีเขาลุยกันตรงนั้นอยากจะรู้ตรงนี้ไปถามนักเคมีต้องระดับด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์นี่เขาเป็นระดับคิดแ
ถ้าว่าเคมีระดับปริญญาตรีเนี่ยก็จำเขามาจำเขามาจำเขามาต้องไปหานักเคมีระดับปฏิบัติการไม่ชนะเคมีปฏิบัติการพวกผสมผสานพวกเล่นแร่แปรธาตุทุกวันนี้เคมีก็มีบทบาทสูงมากนะครับผมทราบเครื่องบินจะบินได้ขนาดนั้นนะต้องใช้นักเคมีชั้นยอดนะเขาเรียกอะไรนะสหวิทยาศาสตร์นะวิชาหลอมเหล็กก็แล้วง่ายดีวิชาหลอมแปรผันเหล็กเอาตะกั่วมาใส่ทองแดงกลายเป็นอะไรอย่างเงี้ยตะกั่วล้อมรวมกับทองแดงเพิ่มออกซิเจนเข้าไปมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะอลูมิเนียมรวมกับตะกั่วมันเป็นอะไรแอนลอยดังขนาดนั้นแข็งแกร่งเบาว่าไปโน่นโอเคไหมพอจะได้นะคือนักเคมีเข้าไปทางด้านนั้นนะครับเครื่องบินทั้งลำเนี่ยบอกให้ทราบครับดูซิมันจะต้านกับอากาศดูซิปีกมันนี่เดียวดูซิมันพาเครื่องบินไปได้ทั้งลำปีกมันแค่นั้นเหรอถูกไหมเครื่องบินทั้งลำเนี่ยไปได้เพราะปีกเหรอปีกมันเนี่ยไม่รู้ยกตัวเครื่องทั้งลำปีกแค่นั้นวันนี้ต้องเก่งเรื่องของแอโรไดโนวันนี้ต้องการวิชาเครื่องเรื่องพลังงานจลต้องยกให้ฝรั่งเศสนะฮะในใจผมยกให้ฝรั่งเศสนะครับเขาเนียนฝรั่งเศสก็มีภาษาที่เนียนมากนะครับภาษาเขาเรียนยากจะตายไปคนไหนเรียนภาษาอังกฤษได้ดีภาษาฝรั่งได้ดีคนนั้นจะมีความคิดละเมียดละเมียดละไมก็ถือโอกาสยกย่องครับนักภาษาศาสตร์คนไหนเก่งภาษาฝรั่งเศสเก่งแบบตีแตกนะเก่งแบบใช้ภาษาวรรณคดีได้เรียกว่าเก่งไม่ใช่ใช้ภาษาตลาดสดตลาดแห้งนะนั่นแหละมีความคิดเนียนไม่กระโดดกลับมาถึงธาตุดินน้ำลมไฟต่อนะครับใครล่ะผมใช้คำว่าผู้บรรลุธรรมก็คือผู้บรรลุธาตุดินมันต่อไหนทีเดียวมันแยกได้ตรงไหนทีเดียวใครจะเป็นคนจะแยกดินแยกออกจากน้ำได้น้ำต่อกับอากาศมันเชื่อมเป็นตรงไหนน่าแยกกันยังไงโอ้ตายแล้วอากาศกับความร้อนทีเนี้ยเห็นไหมครับไม่มีทางที่จะแยกจากกันได้เลยก็ได้แค่คำพูดเนาะเพราะอากาศรอบข้างบ้านท่านเนี่ยมาเดี๋ยวนี้ด้วยอากาศรอบข้างตัวผมด้วยในรถคันนี้ด้วยเห็นไหมคำว่าอากาศกับความร้อนมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่อากาศกับความร้อนเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่นะบอกให้รู้ไว้นะครับจุดที่มันจะไม่มีอากาศโทษทีจุดที่ไม่มีความร้อนจุดนั้นต้องไม่มีทั้งอากาศแล้วก็ความร้อนใช่ไหมจุดที่ไม่มีความร้อนของอากาศจุดนั้นต้องไม่มีทั้งอากาศและไม่มีทั้งความร้อนโอ้ยตายเลยลุงงอกสวยพูดแล้วก็ให้เด็กด่าแบบเนี้ยพูดทิ้งเอาไปใน YouTube เนี่ยช่องวันเด็กมาถอนงอกไงเด้อลุงงอกเนี่ยจริงมันพูดได้ยังไงอย่างเงี้ยโอ้ยเด็กเอ้ยเด็กน้อยช
ฉพาะยิ่งเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เนี่ยเท่านั้นนะฮะจึงจะมีโอกาสเก็ตลุงหงอกได้โดยง่ายไวนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นนี้เขาจะเป็นเด็กอัจฉริยะเด็กอัจฉริยะบวกความเป็นอริยะนี่จึงจะเก็ตภาษาลุงหงอกได้ง่ายนะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เล่าให้ฟังจะลูกหลานเล็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37อย่าไปตบอย่าไปตีเขาอย่าไปว่าเขารุนแรงค่อยๆพูดค่อยๆจ้าเด็กรุ่นนี้ลูกหัวคือลูกหัวห้ามตบหลังตบหลังคือตบหลังห้ามลูกหัวแปลว่าเด็กรุ่นนี้ใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่เงี้ยเด็กรุ่นนี้ไม่มีคำว่าหน้าไหว้หลังหลอกบอกให้รู้ไว้หิวก็บอกว่าหิวไม่หิวก็ไม่หิวอย่ามาตื้อรำคาญเนี่ยโอเคไหมนะเพราะฉะนั้นโปรดตั้งข้อสังเกตนะครับใครก็ตามมีลูกหลานดังที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ย้ำเป็นเด็กเก่งอัจฉริยะเก่งมีความเป็นอัจฉริยะด้วยปนกันมาแปลว่าทั้งเก่งทั้งดีเก่งด้วยดีด้วยรุ่นนี้แหละครับที่จะมาจัดสรรความเป็นอยู่มนุษย์77,000กว่าล้านคนใหม่ให้ผมสั่งรุ่นนี้แหละรุ่นก่อนเนี่ยโหเกิดก่อนยิ่งรุ่นเกิดก่อนพ่อผมเนี่ยโหโคตรจันไรเลยมนุษย์พูดงี้แล้วเกรงใจไปทำไมไม่รู้ว่าต้นตระกูลใครบ้างผมไม่รู้ว่าฉันไรปล่อยให้ลุงปล่อยให้เป็นหน้าที่ลุงงอกตามไปเยี่ยมราดหงอยหมดอยู่หลุมไหนผมฉันไร ทำอะไรต่างให้กับมนุษย์รุ่นหลังมาเนี่ยยุ่งยากวุ่นวายทุกมิติจนกระทั่งไม่มีทางออกไม่มีทางไปสับสนวุ่นวายกันหมดทุกยอมย่านะทุกยอมย่าดีกว่าเนี่ยคำว่ายอมย่าไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยไทยแลนด์เท่านั้นนะพี่เอ๋ยมันเป็นทั้งโลกไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อขนมแม่ยายกินได้ก่อนคงได้รับการสะสางกันอย่างรุนแรงลุงหมอก็ไปขึ้นอยู่ที่ยิ่งสูงยืนอยู่บนยอดเขาดูหมาเห่ากันกัดกันยิ่งถูกวันนี้ไม่มีความลับนะด้วยเมื่อกี้เห็นไปความลับของอันของมันพี่เนี่ยอันเลยไหมเนาะมันจะเขียนว่าความลับเขาบอกว่าความลับของอันป้ายโฆษณาอันนี่เลยไม่รู้มองผ่านมันต้องบอกว่าของลับของอันเถอะที่จะมีคนอยากจะดูป้ายนั่นต้องบอกของลับของอันนี่ก็เหลือบตาไปมองอยู่ไปถ้าความลับโอ้ไม่อยากจะมองเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะเราสู่กันฟังพี่กำลังเดินทางมันร้อนร้อนหัวใจเต้นเร็วเกินไปแล้วหยุดทำงานอีกแย่อีกแล้วจะไปงานศพแล้วจะกลายเป็นศพเองซะอีกไม่อะไรทำนองนั้นไหวไหมพี่ตามทันนะค่อยๆไปเรื่อยๆสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยมันจับยัดใส่กระสอบไม่ได้นะค่อยๆฟังไปออสโมซิสค่อยลำดับได้มากได้น้อยได้ค่อยระแรงเราก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้หาอะไรคนทำงานก็ทำงานไปด้วยฟังก็เงี่ยหูฟังไปไม่ใช่มาจ้องดูลุงหงอกไม่ยอมทำเสียงานเสียการระวัง
ถูกคนข้างเคียงต่อว่าเฮ้ยมันจะบ้าไปรุ่งงอกในกันจะบ้าไปกับรุ่งงอกในกันรุ่งงอกคือใครใช่ไหมโดนอีกสองเด้งเพราะฉะนั้นทำเป็นไม่รู้วิชีอะไรทำนองนั้นนะครับนะมันต้องมาดูหรอกหน้าตารุ่งงอกนะมีอยู่แค่นี้นะครับเอาเสียงไปใช้เอาภาษาไปใช้ใช่ไหมล่ะ รู้แล้วว่านั่งอยู่ที่รถในรถ ก็แค่นั้นก็พอแล้วใช่ไหมล่ะจะทำก็ทำไปเอากลับมาถึงตัวตนตัวเราเองเดี๋ยวนี้สิ่งที่ว่ามาเมื่อกี้นี้นะฮะคำว่าจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็ดีหรือขอวิญญาณธาตุที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าวิญญาณธาตุดินวิญญาณธาตุน้ำวิญญาณธาตุลมวิญญาณธาตุไฟทั้งสี่มันต่อเป็นหนึ่งเดียววิญญาณมันต่อหมดมันเป็นโครงข่ายทั้งหมดผมจะเรียกว่าค่าคงที่ลุงงองจะเรียกว่าค่าคงที่มันต่อเชื่อมกันทั้งหมดในโลกใบนี้ในจักรวาลนี้ในกาแล็กซีทุกๆกาแล็กซีรวมมันหลงจ้องเรียกว่าเอกภพนะครับมันมีกี่ภพถ้าบอกว่า1กาแล็กซีคือ1ภพ1จักรวาลก็1ภพอย่างนี้ก็แล้วกันคิดอย่างนี้เวลาคิดแค่เข้าใจเล่นๆต้องบอกว่าระบบสุริยะจักรวาลมันเกิดขึ้นมานานเท่าไหร่ไม่รู้อีกนั้นเท่าไหร่จะหายไปทั้งหมดก็ไม่รู้นั่นเสียซะว่า1ภพซะจังใช่ไหมฮะใช่นะมันหมดทั้งระบบไปก็คือบทหนึ่งพบไปเรื่องพบชาติพบชาติพอเรามาเป็นชาติเนี่ยชาติมนุษย์กับชาติไทยก็ละความหมายนะพี่เอ๋ยชาติมนุษย์ก็คือเริ่มแต่ปฏิสนธิจนทั้งเอาไปเผาไปฝังไปดองไปแล้วหนึ่งชาติวนเวียนอยู่นับครั้งไม่ถ้วนทีหนึ่งไม่รู้ว่ากี่ชาติวนอยู่ตรงนี้แหละครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ตายไปเป็นของธรรมดาโลกไปนี้นานเท่าไหร่ไม่รู้รวมมันหลงจ้องพระพุทธเจ้าบอกว่า31ภพภูมิสวยต่อไปอีก31ภพเมื่อกี้1ภพ1ระบบสุริยจักรวาล1ภพมันมีตั้ง31ภพภูมินี่โอ้ใช่แล้วจะไปรู้เป็นทำไมวะเนี่ยรู้แล้วก็แล้วเปล่าแก้วเดียวกินก็ไม่ได้โอ้ยเอาแค่เข้าใจหน่อยก็พอแล้วอู้ลุงหมอก็เล่าให้ฟังเข้าใจแล้วจบข่าวแล้วไม่ตามไปทำไมล่ะมาถึงเราในขณะนี้ดีกว่าเราคือใครตัวเนี่ยเป็นหญิงเป็นชายต่างไว้ต่างขนาดกว่ากันไปผมจะรู้ได้ไงว่าเป็นขนาดไหนหญิงชายแต่พอรู้อยู่หรอกจะถามขนาดใจลุงหมอรู้ได้ไงโอ้ยไปรู้หมดลุงหมอก็ซวยสิครับ ใช่ไหมเอาแค่หญิงชายแล้วก็โอ้ยเกินพอแล้วรู้หญิงรู้ชายก็พอแล้วยังจะให้รู้ขนาดได้ด้วยเหรอโอ้ยไม่เอาแล้ว นะนั่นแหละครับนะกลับมาหาตัวเราย่อสิย่อโลกใบนี้มาเป็นตัวเราน้ำหนักเท่าไรนะพี่ความสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไรนะผิวสีอะไรนะตรวจสอบไส้เรียบร้อยอ๋อร่างกายของฉันถามว่าสวยไหมถามว่าหล่อไหมเอาไปใครต้องการสวยก็เอาความสวยไปใครต้องการหล่อก็เอาความหล่อไปหล่อกับสวยไม่รู้ตัวตนของตัวเองระวังโซอัพโหเกือบหลุดพี่ทั้งหล่อทั้งสวยแต่ไม่รู้จักตัวตนคืออะไรระวังเจอต่อใช่ไหมยังมีนะ
สวยคนสวยต้องการรวยเอามาจะบอกคนสายคนสวยต้องการรวยบอกเลยก็ได้ไม่รู้จะมีความรวยแล้วก็เพื่อความรวยคิดได้ไหมเนี่ยมีไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรักษาความสวยเพื่อเก็บว่าเอาไว้ให้ความรวยถลุงถลุงผมก็เห็นแต่ข่าวคราวเนาะดาราดาราใช่ไหมขายความสวยดาราหน้ากล้องขายความสวยเจอความรวยวิ่งใส่เลยสวยกับรวยถูกกันถูกกันของมันไปด้วยกันได้สวยกับรวยหลอกกับอะไรสิเนี่ยถ้าหลอแล้วมีคำว่ารวยด้วยโอ้โหหลอด้วยรวยด้วยโอ้โหอลังการงานสร้างถ้าหลอแล้วก็ไม่รวยนะยังมีสวยกับมาประกบอยู่ไม่รอจะรวยนะครับนางสาวรุจนาไม่สนใจว่ารวยหรือหล่อเงาะตัวเดียวสบายมากไม่สวยไม่สนใจรวยกับหล่อไม่สนใครว่างไหนว่าขึ้นรถไฟเชิญแต่ฉันสนเงาะดำบอกว่ามีแต่นางสาวรจนาเท่านั้นจะรู้ว่าในตัวไอ้ง้อมันมีอะไรสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้มีแต่คนที่มีบุญเท่านั้นจะรู้ว่าลุงงอกเล่าอะไรเหมือนกันคนที่มีบุญเนี่ยไม่เลือกเพศเลือกวัยนะพี่นะใช่ไหมล่ะมีแต่คนที่มีบุญเท่านั้นจะรู้ว่าลุงหงอกเล่าเรื่องอะไรรู้เข้าใจเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจก็แปลว่าคนที่มีบุญ จึงจะรู้ว่าลุงหงอกเล่าเรื่องอะไรแล้วก็ลุงหงอกมีอะไรทั้งรู้ทั้งเห็นตัวมีด้วยมีอะไรว่าไปโน่น แมนบอกผมว่ามันใช่นะคนมีบุญท่านนั้นจะรู้ได้บุญมันคืออะไรทำบุญมากี่กี่รุ่นคนแล้วนี่เลยครับทำบุญมากี่รุ่นคนแล้วจ้าทุกวันนี้ยังทำอยู่แล้วต่อไปจะทำไปเรื่อยเหนื่อยก็พักขอทักนิดนึงได้ไหมพี่ความว่าต่อไปนี้ทำบุญให้ถูกที่นะและให้ถูกคนด้วยจึงจะได้บุญเลือกเอาสักสองอย่างทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกคนก็ไปด้วยกันดีกับดีก็ไปด้วยกันได้ใช่ไหมครับถ้าก็ทำบุญให้ถูกที่และทำบุญให้ถูกคนทีนึงโอ้โหแจ๋วเลยได้เกินกว่า500เท่าเลยและ500เท่าต่างหากว้าวอะไรมันจะขนาดนั้นที่พูดนี้มีแต่คนที่มีบุญจะเข้าใจจริงโอ้ยมันไปพร่ำเพื่อไปทำไมลุงหงอกโอ้ยโทษลุงหงอกแล้วโถ่เอ้ยผมก็พูดอยู่ในรถของผมเนี่ย ใช่ไหมครับนะใช่ไหมมาโทษลุงหงอกได้ยังไงก็นั่งอยู่บ้านลุงหงอกพูดอยู่บ้านลุงหงอกใช่ไหมพี่ผมว่างั้นจริงเอาเอาไปเรื่อยเหนื่อยอย่าเพิ่งพักคนขับก็ขับไป
คนขี่ก็ขี่ไปคนทำงานก็ทำงานไปบ้านใครบ้านใครใช่ไหมล่ะ แล้วก็อะไรต่อจะไปจบตรงไหนวะเนี่ยลุงหมออาจจะจบไม่ได้เลยพูดไปพูดมาสุดท้ายไม่มีไฮไลท์เลยเนี่ยไม่มีพอยเลยไม่มีพอยออฟวิวเลยโอ้ยไฮไลท์ก็ไม่มีดีแล้วรู้ทั่วไปจะดีรู้ทั่วไปเขาแหละรู้มากรู้หมดตัวรู้ธาตุรู้เป็นไงรู้มากรู้หมดทั่วไปอย่าไปจ่อจงรู้อย่างเดียวไม่พอนะทุกวันเนี่ยประกอบอาชีพไม่พอนะเดิมที่แล้วก็บอกว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวอยู่ยั้งยืนนานก็การประกอบอาชีพนะประกอบอาชีพรู้จริงอย่างเดียวนะมันใช่จริงนะครับจริงนะจริงนะเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จริงสิ่งเดียวเนี่ยก็เรียกว่ารู้เรื่องราวของตัวเราเองนะว่าเราชอบอะไรก็ทำเฉพาะสิ่งนั้นแหละให้มันเด่นให้มันชัดเข้าไปนะเห็นไหมสนุกชอบสนุกทำแล้วเพลินไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมันอ่อนล้ามันอะไรก็รับตื่นมาได้อีก24ชั่วโมงโอ้น้อยไปใช่ไหมคนมันชอบน้อยไป24ชั่วโมงอย่าไปตั้งเกณฑ์เวลาหลับเวลานอนอย่าไปตั้งมันใช้หลักธรรมชาติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองคิดอย่างนี้ต้องกินเป็นเวลาหมอไม่เคยพูดถึงว่าแล้วก็หิวเหมือนกันนะตอนนี้ไม่รู้หิวแต่ไม่รู้ละงัดหาของกินกันเออมีของกินเนี่ยตกค้างมันอยู่อะไรครับกินไปตามภาษาแล้วขอเป็นหนูสักหน่อยสิแขะไปนู่นนี่นั่นไปเรื่อยแล้วมาในเรื่องแรกมาอากาศเย็นเนี่ยผ้าเย็นก็สามารถจะมาจากเยอรมันนะเนี่ยไม่รู้ใครมาให้ขอบคุณคนที่มาให้กันแล้วกันให้เขามาก็ใช้ของใช้ก็ใช้ไปกินก็กินไปจากไหนก็ไม่รู้หลงทางตัวเองเมื่อกี้จับทางกันไม่ถูกแล้วอย่าไปยึดของกินผมว่านะถูกกรอกมาหลายร้อยคนแล้วเรียนหนังสือเนี่ยตอบผิดไม่ได้หรอกคะแนนเนี่ยอาหารห้าหมู่ยังไงโปรตีนคาร์โบเหรอคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินเป็นไงประเทศมาจากตะวันตกเขาสั่งสมการกินเนี่ยโอ้โหตอนนี้มีโรคนึงเพิ่งมาโรคอ้วนความอ้วนเขาก็จับโรคยัดโอ้ยเวรกรรมโรคอ้วนเป็นทั้งประเทศเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละพวกกลุ่มโปรตีนกินไปเยอะ ใช่ไหมล่ะ
ใช่ปะพี่ที่พูดเนี่ยพอฟังทันไหมเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงอะไรบ้างเห็นไหมนั่นก็ตามใครก็ตามที่มีรูปร่างสะโอดสะองภูมิใจแต่ภูมิใจไปเถอะคนที่เธอท่าโอ้ยปึงปังปึงปังอะปล่อยเขาไม่ใช่เราอย่าให้เป็นเราก็แล้วกันเนาะคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอยู่หน้าจอเนี่ยอยู่หน้าจอกันในจอเนี่ยแปลว่าเรานะครับนั่นเป็นเขาบนนะเอาเขามาใส่เราเรายุ่งทันทีนะนี่เรื่องการกินต่อไปนี้คิดใหม่แล้วพอแล้วโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินพอแล้วจ้าถูกกรอกไม่กี่รุ่นคนแล้วผมรู้แล้วไม่พูดเรื่องโปรตีนพูดเรื่องอะไรนุ่งออกของกินไปเลยทีนี้นี่ของกินเนี่ยก็ของกินเนี่ยไปเรียกไปใหม่ได้พ่อแม่พากินยังก็กินไปเรียกไปทำไมอ่ะมันจะมีอะไรก็ช่างมันสิในเม็ดมะม่วงหิมะผ่านใช่ไหมอ่ะย่อยสลายปุ๊บกลายไปพลังงานเลยเห็นไหมย่อยสลายปุ๊บกลายเป็นมันพลังงานเลยเห็นไหมแค่สองขับทำไมต้องโปรตีนทำไมต้องคาร์โบไฮเดรตไม่ไกลไขมันทำไมต้องไม่พูดกับว่าแคลอรี่อุ้ยพอหนีไปไกลเขามากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงแค่นี้ไม่ดีกว่าเลยขณะนี้กำลังจะถึงขนาดทางเขาก็เกรงว่าเราจะไปไม่ถึงไม่ทันในนี้จะมีอะไรก็ช่างมันสิมะม่วงหิมพานต์กินมันแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ถ้าเขาพาตายตายไปตั้งนานแล้วใช่ป่ะทำไมต้องบอกว่าต้องมีแคลอรี่เท่านั้นต้องมีไขมันเท่านั้นโปรตีนเท่านี้โอ้ยพอเมื่อเช้ากินอะไรเม็ดอะไรบักบกปลาไหลสายเกินบักบกไม่รู้ใครมาให้กินสบายเลยสรุปแล้วเมล็ดผลไม้ใส่ไปเถอะหรือไม่มันเป็นมันมีรู้จักคำว่าเอมบริโอไหมล่ะตุนอาหารไว้อย่างยอดเยี่ยมครับเมล็ดมะม่วงเนี่ยหรือว่าเม็ดมะม่วงบ้านท่านบ้านผมเนี่ยนะลองกินดูสิเอานะสารอาหารเต็มเนี่ยพวกนี้โอ้โหเอาแค่สารอาหารก็พอไม่ต้องไปพูดถึงโปรตีนเขาไปแต่แค่มันเกลือแร่วิตามินไม่ต้องพูดถึงมันเลอะเอาไว้จำอย่างอื่นมาสมองนั่นนะเอาไว้บันทึกอย่างอื่นใช
ช่ไหมคนเรียนหนังสือไม่บันทึกก็ไม่ได้นะคนเรียนหนังสือไม่จบนะมันยากนะอย่าไปเรียนมัน แล้วรุ่นพ่อเขาเรียนหนังสือที่ไหนแล้วสิ่งที่เขาต้องการคือเรี่ยวแรงแข็งขันขยันหมั่นเพียรโอ้ซื่อสัตย์สุจริตรู้จักคำว่ากตัญญูกตเวทิตาโอ้แค่นี้เอาเท่าไหร่คุยภาษามนุษย์เรื่องกันเนี่ยโอ้ยพอเรียนแค่อ่านออกเขียนได้ก็พอแล้วทุกวันนี้พอโอ้ส่วนหนึ่งก็มาคุยทับกันเรื่องของคำพิเศษเรื่องเราเรื่องเราแล้วไปต่อแล้วก็ก็คือผลไม้นี่แหละครับนะผลไม้ถ้าหากว่าเรากินผลไม้มันได้ใช่ไหมล่ะเออกินเนื้อหนังมันได้มันเมล็ดมันหรือเม็ดมันก็กินได้หมดแหละเห็นไหมครับคิดอยู่แค่นี้เวลาคิดไอ้เม็ดมันของจริงของดีลงมาเพราะเม็ดมันเมล็ดมันอย่างเช่นมะม่วงเนี่ยมันในตัวที่อยู่ในแกนเนี่ยมันแกนนี่มันปกปิดนั่นนะอาหารนั้นเลยสารอาหารอย่างดีอุ้ยกินเข้าไปเลยพี่ถ้าอยากจะอายุยืดยาวยืนนานนะเห็นไหมมีจะฟังตะวันตกยังไม่กินนะเดี๋ยวติดเชื้อโรคเชื้อเดี๋ยวเชื้อเห็นไหมแต่เราขายของที่แพ็กกิ้งอย่างดีๆมาส่วนถูกที่ไหนจริงนะถูกหลอกมาหลายปีหลายสายสิบปีแล้วถึงได้ร้อยปีแล้วยังไม่รู้ภาษีภาษาอยู่เลยพี่ก็โอ้ยเห็นใจผมเรียกว่าธาตุความคิดนะธาตุความคิดคนบ้านเราเนี่ยคิดไม่เป็นพอจะเป็นหน่อยก็ถูกเหยียบคิดเป็นคิดได้คิดออกไปนู่นนี่นั่นถูกเหยียบสักวันผมจะเอาเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังมีหน้าล่ะประเทศไทยคนไทยมันถึงไม่เจริญงอกงามสวยชิบหายเลยเกิดเป็นลูกหลานไทยมีหน้าล่ะใครแสบไปไหมไม่พูดดีกว่ายังไม่ถึงเวลาพูดอายุครบร้อยปีไปไหนโอ้โหจะบอกท่านเลยลุงหอกเบอร์ไว้เว็บหน้าดูบอกเลยจะพูดมันทุกเรื่องไม่เอาไว้กับมนุษย์ทุกเรื่องทุกรุ่นด้วยนะพูดมันทุกรุ่นทุกเรื่องทุกสถานภาพมนุษย์เนี่ยจริงนี่เป็นดีลากตัวมาตบทีเดียวครั้งสองถ้าทำได้เนี่ยถ้าทำได้เราพูดไปงั้นแล้วพี่พูดให้มันคลายไปหน่อยนึงเห็นบทมาร้อนจังใช่ไหมนุ่นก็บอกว่าร้อนนี่ก็บอกว่าร้อนคลายๆหน่อยพี่เอ้ยใครจะมาทำให้อากาศบริสุทธิ์สะอาดไม่มีหรอกมานั่งที่คุยตั้งมาอีกสัก30กระทรวงก็ไม่สามารถที่จะทำให้อากาศสะอาดได้ตั้งมาเยอะๆตราบใดที่
ประชากรไม่ลดลงนี่ไม่ทางเถียงไม่ใช่ว่าอะไรเล่าจะเป็นเหตุให้มนุษยชาติลดลงได้โดยเกือบจุดท้ายกันแล้วกันหมองูตายเพราะงูเมื่อถึงวันเวลาที่หมองูตายหมอยาตายเพราะอธิบายมนุษย์สร้างสิ่งเป็นเครื่องมือมาประหัตประหารนั่นแหละครับคำนวณคือหมองูสร้างพิษงูขึ้นมาก็เครื่องมือฆ่ากันนี่แหละพิษงูใช่ไหมสร้างงูขึ้นมาก็ว่าได้เนี่ยสงครามกำลังจะบอกว่าสงครามนะสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยผมว่าจะหมดสักครึ่งโลกที่นั่นแหละครับอากาศถึงจะไม่คนตายหมดแล้วเนี่ยอยู่หน้าผมก็ตายอยู่หลังผมก็ตายผมก็ตายจะเป็นคนสุดท้ายที่ว่าก็ต้องคนเป็นคนสุดท้ายถึงไปเห็นคนอื่นเขาตายได้ใช่ไหมล่ะจะรอคนๆตายกันจะรอดูใครก็อยากตายจะให้คนดีมีของดีให้ความจริงท่านก็รับอยู่บ้านท่านอยู่แล้ววินาทีตัวไม่นี่ผู้เล่นนะเดี๋ยวนี้ท่านก็ได้รับอยู่แล้วนะก็เป็นเกิดสงครามเคลุยกันให้เละเลยใครที่รู้เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์เข้าใจไหมรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะรู้เรื่องแปลว่าเข้าใจรู้เข้าใจและมากระตาใครกระตาที่สามารถเอาพลังงานบริสุทธิ์นี้ใส่โอ้ยความรู้สึกของผู้รักนั่นแหละครับนะจะมากแต่น้อยก็ถ้าสงครามที่สามมาเนี่ยสมมติว่าขับรถไปจะเวลานี้นะอาวุธเคมีต้นขนาดประมาณ100เมตรข้างหน้าเนี่ยหมดไม่เป็นเลยครับผิวตัวเนี่ยผูกพองหมดนะตาเตือนเนี่ยแฉะหมดนะเข้าตาไงรู้จักสายนายไหมล่ะโชคคนนี้มากกว่าเยอะนะนี่ผู้เล่นนะเจอเธอเนี่ยมันกัดตั้งแต่เส้นผมเนี่ยกระดูกก็หาไม่เจอนะดูแค่มีเนี่ยเห็นไหมทีนี้คนที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยมันยังมีโอกาสที่ยังเอาว่าตายทายคนสุดท้ายก็แล้วกันยังมีโอกาสที่เปิดประตูรถแล้ววิ่งหนีได้คือที่วิ่งห่างจากจุดศูนย์กลางที่มันเกิดขึ้นตรงหนีความเข้มข้นนั่นเองครับเห็นไหมมี
มีพลังกำลังร่างกายเพราะมันมีพลังเนี่ยฮะมันจะมีหนีจากจุดที่มีความเข้มข้นตนออกไปได้แค่ไหมเพราะว่าเคมีเนี่ยลงปุ๊บเข้าจมูกเสร็จเลยฮะปอดไปเลยทันทีไปทันทีนะบอกให้ทราบไหมนะเดี๋ยวจะหาบรรลุงอกไม่เตือนมาเยอะมานานแล้วด้วยนะโยมไม่รู้หอกกำลังเล่าพูดถึงเรื่องไหนแต่ขึ้นรถมาย้ำคนที่รับพลังงานที่บริสุทธิ์ได้ถ้าเจอวัตเคมีนะฮะหากเป็นการตายเกิดขึ้นตายก็เป็นคนสุดท้ายแน่นอนนะในอาณาบริเวณหรือว่าในกรุ๊ปในกลุ่มนั้นไม่พอนะภาพถ้าเจอนิวเคลียร์ที่นี่พวกโหเลยหนักข้อเลยแม้ตั้งคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยใช้กันอยู่เวลานี้ลุงหอกก็ใช้คลื่นมือถือมือถอยเนี่ยใช้เพื่อที่จะปรับให้ทุกคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยได้ปรับเนื้อประกายเนี่ยปรับคลื่นที่ไม่มีคลื่นโอเคไหมอย่าลืมนะลุงหงอกไปได้สิ่งที่ไม่ใช่คลื่นไม่มีคลื่นใช่ไหมเอามาใช้เพื่อปรับคลื่นในท่านในผมเนี่ยที่ฟังเนี่ยเวลาเนี่ยจะอยู่เนี่ยปรับคลื่นในร่างกายเราคลื่นคือว่านี่คือคลื่นไฟฟ้าสถิตนะจำหน่อยครับนั่นน่ะผมกำลังใช้เครื่องของเขานี่แหละที่เขาให้มาเนี่ยฮะไม่ใช่เครื่องถอยนี่แหละแปลว่าเอาเครื่องที่วิทยาศาสตร์ผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นเครื่องมือในการที่นำเครื่องที่ไม่มีเครื่องจากลูกงอกผ่านปากเข้าหูท่านนั่นแหละครับเห็นไหมดูซิมันกี่รอบมันกี่ม้วนนั่นนะที่ว่างั้นฟังไปเถอะลุงหอกนะฟังไปเล่นไปเดี๋ยวจะรู้เองเลยว่าได้อะไรไม่ได้อะไรใช่พวกมันทั้งหมดเนี่ยลุงหอกด่าเมียพ่อใครเปล่าวะเนี่ยไม่มีเนาะ ไม่ด่าเมียพ่อใครเลยเมื่อเป็นฉันนั้นก็ไปเรื่อยๆสินะไปเรื่อยๆหน่อยก็พักแขนเองอ่านดูมีใครบ้างมีไผ่เด้อตามลุงหอกเวลานี้ว้ายนึกว่าหลับกันหมดแล้วพอมีโอ้เยอะนะเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ละพี่มีคำถามมาถามมาเด้อ
าพชัดเจนโอเคแต่แค่นี้ไม่ถามบ้างเลยอะไม่ร้อนไม่หนาวยังไงกันพี่ไม่ร้อนไม่หนาวกันบ้างไงท้องฟ้าสลัวตลอดนะครับท้องฟ้าสลัวมาตั้งแต่นู้นนะท้องฟ้าสลัวมาแต่วันที่16รานะครับสรุปมาเรื่อยแหละไม่ถึงเป็นแดดจ้าหรอกครับโอ้ยแดดจ้าหนักดีเยอะยังพอที่จะลดปริมาณความร้อนมาได้ด้วยนะครับเมื่อกี้นี่พูดถึงของที่ใดไม่มีความร้อนเนี่ยนะเดี๋ยวเห็นไหมแต่เราพูดต่อเนื่องมันจะมาสวนข้างทางไม่ไหวสังเกตเวลาผมเล่าอะไรให้ฟังมันมีสายมันอยู่นะมีสายต่อมาแล้วก็ย้อนให้ฟังทีนึงเนี่ยสังเกตนะไม่ใช่อยู่ๆก็กระโดดเข้ามาแซบเข้าไปตรงกลางไม่ใช่นะครับขอให้ทราบว่าแม้ว่าผมจะลงไปยาวเหยียดก็ไม่ลืมสายของมันจุดที่ไม่มีความร้อนศูนย์กลางของโลกคำว่ามีอากาศที่ได้มีอากาศที่นึงก็จะมีความร้อนจำนะครับตรงนี้น่าจำมากถ้ามีน้ำก็จะมีความร้อนมากนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับไอ้น้ำที่เราอาบเป็นเย็นๆเนี่ยอาบผ่านตัวก็บอกว่าเย็นคือความรู้สึกมันบอกว่าเย็นนะแต่โดยเนื้อมันจริงๆเนี่ยมันร้อนนะน้ำนั่นไอ้รู้สึกมั่งน้ำหยดนึงนั่นน่ะตอยเนื้อมันร้อนนั่นน่ะแต่ทำไมเวลาเราอาบแล้วรู้สึกเย็นเห็นไหมมันประหลาดในความรู้สึกมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีคนที่ไม่มีความรู้สึกเท่านั้นจะอธิบายให้ฟังได้ไหมเราให้ฟังได้นะ 7,000 กว่าล้านคนมีเด้อเนี้ยเรื่องพวกนี้จุดที่ไม่มีความร้อนเลยแล้วก็อยู่ในช่องว่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกช่องว่างนี้เรียกว่าสเปซนะช่องว่างนี้เรียกว่าสเปซนะแล้วสเปซนี่ภาษาเรียกว่าว่างอากาศแปลว่าไม่มีอากาศนี่ประหลาดมากนะตรงนี้นะอวกาศนะมันความดันก็ไม่มีว่างไงไม่คิดตามความร้อนก็ไม่มีความดันก็ไม่มีจะอยู่ยังไงเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละครับคิดเอาไม่ได้มันเป็นจุดที่ไม่รู้และรู้ไม่ได้จริงๆครับแล้วคิดเอาไม่ได้จริงไม่ได้เนี่ยลุงออกไปได้ยังไงอ่ะก็บอกแล้วไงบอกว่ารู้ได้โดยที่ไม่ต้องคิดไงก็รู้แล้วจะไปคิดทำไมล่ะทีนี้เห็นไหมโอ้ยอย่างนี้มันคบกันไม่ได้หรอกครับประสาทจริงใช่ไหมคบกันไม่ได้จริงๆครับอย่างน้อยสุดก็ไปทำปุ๋ยได้แล้วกันจริงนะใครมีต้นขนุนที่บ้านนะลุงออกทำปุ๋ยได้นะพอเสร็จแล้วจะไม่เผาเสียของฝังไม่ใต้ใกล้ๆคนไอ้ต้นอะไรล่ะขนุนเนี่ยรับรองเลยลูกโอ้โหออกทุกกิ่งด้วยรับรองด้วยอ่ะ
วันก่อนไปเอาค้อนไปทุบต้นขนุนใครมันอยู่ต้นหนึ่งผมใช้ค้อนหรือมันจะเป็นก้อนหินหรือค้อนก้อนหินมั่งเออหรือภาษากระเบือก็ไม่รู้จำไม่ได้ละใส่ตึง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 เฮ้ยครึ่งปีแล้วหนึ่งปีผ่านไปนะโอ้โหมันออกมาดอกจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยต้นขนุนเนี่ยออกมาทั้งกิ่งตัดทิ้งกันเยอะลูกเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้ด้วยอ้าวอ้าวนะพืออบนี่จะไม่หมดเนี่ยมันไปผ่านเจอรู้เจอมองผ่านไปเป็นสิบลูกได้ต้นเนี่ยมองมันผ่านนะขนาดนั้นชนะลุงออกไม่ได้พูดเล่นนะอ้าวเรื่องนี้ไม่มีตัวตนบุคคลยืนยันด้วยนะอ้าวถ้าหากว่าเจ้าของต้นอะไรล่ะนี่พูดเรื่องไหนขนุนโอมีตกมีบุคคลตัวตนยืนยันด้วยนะที่ว่าจริงนะไม่พูดเล่นนะมีจอได้ด้วยนะเจ้าของต้นขนุนเนี่ยมันอยู่ในจอนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยอยากจะให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยแม่ก็บอกสยมเออจริงสิขนุนนี่อยากรู้ด้วยบอกให้รู้ก่อนรู้แค่สองคนก็พอประมาณนั้นมาสิ่งที่อยากเทวกันเล่าให้ฟังเล็กน้อยพี่ก็คลาเวลาคลาเวลาแก้ง่วงกันเหงาบรรเทาความร้อนอย่าให้ร้อนจนเกินไปแก้ง่วงกันเหงาบรรเทาความร้อนลงไปได้ใช่ไหมล่ะเขาชาหน่อยไม่มีคำถามเลยกับเสียงมันไม่สามัคคีกันนี่แหละก็คือนี่แหละคือพูดว่าไงปัญหาของคลื่นภาพกับเสียงเท่ากันมันไม่เหมือนทีวีโทรทัศน์เพราะว่าอันนี้เขาเป็นมืออาชีพปรับจูนให้ตรงกันนะต้องมันมีเครื่องอะแดปเตอร์แอปพลายเขาเพิ่มความเร็วอะไรเพิ่มความเร็วเดี๋ยวภาพกับเสียงเสียงมันจะไปเร็วกว่าภาพโอเคไหมเสียงมันจะเร็วกว่าภาพภาพจะช้าเพราะว่าภาพมันต้องผ่านกระบวนการที่มันเป็นภาพก่อนนี่กำลังพูดถึงทีวีนะเวลาดูทีวีใช่ไหมทีวีช่องนู้นนี้นั่นอันนั้นคือมืออาชีพเขาจะมาปรับภาพกับเสียงให้มันต่างกันเช่นว่าจะมาหน่วงเสียงให้ช้าแล้วเร่งภาพขึ้นให้เร็วอย่างเงี้ยโอเคไหมแล้วมันจะตรงกันเหมือนกับลิปซิงเนี่ยใช่ไหมครับนะแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางฝ่ายที่ผมทำอยู่ลานี้ภาพก็คือภาพเสียงก็เสียงมันไม่สามารถที่จะมีตัวก็มีตัวจูเนอร์ตัวหนึ่งอ่ะมีอะไรเรียกว่าอะไรไม่รู้ก็จะมีเซอร์ก็ได้นั่นแหละครับจะมีตัวผสมผสานให้นะครับแล้วมีด้วยนะที่ว่าเขาถึงแม่นไงแต่เราไม่มีตรงนั้นโอ้โหลงทุนเป็นล้านล้านใครจะเอามาทำได้ยังไงล่ะโอ้ยลุงออกไม่ถึงบ้านหัวใจพี่ก็แค่ที่จะนี่ต้องการเครื่องมือถือนี่4เครื่องเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะไป
ป็นหมูหรือจ่าไม่รู้เลยอาทิตย์หน้าจะออกมาแล้วไม่เชื่อเลยไม่มีกับแป้โป้งไม่ก่อนแล้ววะแป้โป้งบริษัทก็ไม่ก่อนก็เลยว่าเครดิตเครดิตอันนี้ก็ขอแป้โป้งไม่ก่อนแล้วกันแล้วก็หามาให้เขาทีหลังไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้จุ๊บก็แค่นั้นเองนะ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 ไม่มีอะไรไปแล้วนี่เดี๋ยวสรุปนิดนึงก่อนทั้งหมดที่เล่ามาทั้งหมดใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับนะนะนะผมสรุปนะถ้าใครฟังในเรื่องที่บอกว่า หนึ่งบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุมันรวมกันมันแยกกันยังไงทราบไหมมันเป็นอย่างนี้นะฮะทำไมมันถึงมาเป็นดินมันถึงมาเป็นน้ำทำไมถึงมาเป็นลมนะครับทั้งหมดมันจะมาจากความร้อนและความร้อนแตกมาจากบิ๊กแบงมันไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับมันเริ่มต้นจากความไม่บริสุทธิ์ถ้าหากว่าจะเอาภาษาทางการแพทย์ก็มาพูดถึงกันก็คือมันเกิดมะเร็งขึ้นมาแล้วมันก็ก้อนโตก้อนโตมาเรื่อยๆแบบเดียวนะแบบนั้นจะเป็นลักษณะอย่างนั้นโอเคไหมครับคำว่าอยู่เวลานานเข้ามันก็ก้อนโตขึ้นต้นเหมือนกันโรคนี้เหมือนกันนะครับเวลามันเกิดมาครั้งแรกนะเอาว่าเท่ากับปลายเล็บก้อยนะแล้วง่ายดีอนุธาตุเดียวเวลานึกก็นึกถึงอย่างนั้นมันใช้เวลายาวนานมากก็ขยายตัวไปเรื่อยมันก็เกิดอากาศเกิดน้ำเกิดดินมันสะสมมันก็เลยเป็นเนื้อหนึ่งเดียวมาตลอดดินน้ำลมไฟเนี่ยครับมีพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เดียวที่จะมาจับเชื่อมโยงที่เรียกว่าธาตุหรือที่เรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเขาวิญญาณตรงนั้นนั่นแหละคือตรงนั้นแหละโอเคไหมมันเหมือนกับเส้นได้มาร้อยเรียงโอเคไหมเส้นได้ส่วนเอาดินน้ำลมไฟมันลูกประคำเนี่ยแบบนี้ฮะโอเคไหมครับมันมีเส้นโยงให้อยู่ผมจะเรียกว่าแกนปัญญาก็ได้นะครับเนี่ยแกนปัญญาก็ว่าได้มันได้หมดเหมือนพอเวลาจะพูดเรื่องดินมันก็โยงให้หมดสิครับมันมีแกนโค้งมันอยู่เรื่องนั้นก็ไปได้หมดมันก็มีตัวแกนมันอย่างนี้เป็นต้นแล้วแกนนี้มันก็โยงไปถึงโน่นน่ะมันสุดไหนๆสิเนี่ยนู่นน่ะสุดขอบฟ้านู่นน่ะขอบฟ้ามันอยู่ตรงไหนทีเนี่ยไม่รู้มันสุดก็มันก็แล้วกันน่ะทั้งหมดผมเรียกว่าค่าคงที่ นั่นแหละไอ้เจ้าค่าคงที่ที่ว่าเนี่ยที่บอกว่านะถ้าหมดยังแรงนะมันไม่มีแรงแต่ตัวต้นเหตุของแรงดันไม่มีแรงเนี่ยในต้นเหตุของแรงดันไม่มีแรงโอ้ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับตรงเนี้ยผมต้องบอกว่ายากที่ท่านจะเข้าใจมันเข้าใจไม่ได้จริงๆนะท่านที่อยู่หน้าจอมันยากจริงๆนะมันเข้าใจไม่ได้ยังไงก็ไม่เข้าใจเอาแค่รู้ไม่ได้ด้วยนะฟังภาษาไว้ก่อนเอาภาษาเป็นหลักไว้ก่อนพี่มันจะได้ไปจะได้นานๆยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าเปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนมันก็เสียคนนะครับใช่ไหมล่ะบางวันพูดอีกอย่างนึง1ปีผ่านไปพูดอีกอย่างนึงผมก็เสียคนเลยครับใช่ไหมแล้วเด็กเกิดหลังจะว่าไงจะเนี่ยอันนี้บันทึกเอาไว้ใน YouTube มันกี่พันคลิปเห็นไหมครับใช่นะนั่นเถียงไม่ได้ด้วยบันทึกเอาเรคคอร์ดบันทึกเอาไว้เห็นไหมเกิดผมไปเดินอยู่ไหนๆต่อไป5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้า
เด็กมันระวังถูกเหยียบตายใช่ไหมครับใช่ไหมพูดแล้วไปรักษาคำพูดได้ไงเนี่ยนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังคนรุ่นต่อไปจะตามมาเหยียบใช่ไหมครับพอนะพี่นะให้หายใจหน่อยเดี๋ยวสรุปได้ยังไงมันสรุปไม่ได้อะเป็นเพลินนะสรุปก็ถ้าเป็นการสรุปพอเข้าใจไหมเข้าใจบ้างหรือเปล่าแค่นี้ก็พอแล้วหายใจด้วยจะเริ่มหายใจกันเลยขอเท่านั้นขอการหายใจเขาไว้มันจะมีพลังจะได้พลังมาเองเราใช้พลังตัวนี้พลังงานตัวนี้เอามาใช้ในการประกอบอาชีพทำต่อไปนะครับในตัวหลักนะครับทำแล้วก็ทำกันไปเดี๋ยวมือไม่ไปตกตีใครก็แล้วกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวปากแล้วไปด่าเมียดำเนินชีวิตหรือชีวิตแล้วชีวิตจะไปต่อได้บอกลูกสอนหลานต่อถ้าหากว่าจะมีการทำให้เขาได้ได้เป็นมีคุณสมบัติของความเป็นอัจฉริยะและอริยะด้วยบวกกันจะได้มีคนดีคนเก่งในสังคมโลกบ้างมันก็มีแต่ถ้าเราบอกแย้งกันไม่รู้ไปไหนสุดท้ายแล้วผมก็บอกว่าคงหนีไม่พ้นแล้วครับเรื่องของสงครามโลกครั้งที่3นะครับแล้วก็พอเวลาเกิดภัยพิบัติหมดแล้วครับไม่เหลือรุนแรงมากนะครับนั่นแหละฮะก็คอยดูว่าจะตายได้กันเท่าไหร่ไม่รู้แหละส่วนทางผมก็จะตัดขอตายคนสุดท้ายแล้วกันถ้ามันจะตายโอเคก็แค่จบข่าวเลยไม่มีอะไรมากนะถนนสาย314บอกเลยใช่ป่ะไม่รู้นะโอเคเอาแค่นี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับโอเคนะตั้งเกิลบริเวณครับผมครับจบข่าวครับอ๋อจะเชิงเสาเนี่ย